ีต้อนรับนะครับทุกท่านสู่บรรยากาศการจัดสร้างศึกษาและดูงานเทพมาเลเซีย3วัน2คืนนะครับกับคณะของอาจารย์และผู้บริหารจากโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินะครับเรามาดูบรรยากาศกันนะครับตอนนี้คณะก็เดินทางมาถึงประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศบนรถทัวร์ที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานโรงเรียนประถมที่ย่านบาตูเคฟนะครับหลังจากที่คณะได้เสร็จสิ้นจากการดูงานนะครับก็ได้เดินทางมายังสถานีเคเบิลคาร์เพื่อที่จะเดินทางไปสู่เกตติ้งไทยแลนด์จุดหมายปลายทางของคณะในคืนนี้นี่คือบรรยากาศของภายในห้องที่แสดงเรื่องราวของลิมกระตงซึ่งเป็นเจ้าของเกตติ้งนะครับตอนนี้คณะก็เดินดูบรรยากาศที่เป็นโมเดลที่เขาจำลองขึ้นมาแล้วก็ได้เวลาของมื้อค่ำกันวันนี้ทางบริษัทโดมได้เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ซึ่งเราจะมาทานกันที่ห้องอาหาร First World Cafe ตอนนี้บรรยากาศของคณะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในภายในห้องอาหารเรามาชมบรรยากาศกันนะครับว่าภายในห้องอาหาร First World Cafe เป็นยังไงกันบ้างชมบรรยากาศกันอาหารมีมากมายหลากหลายนะครับให้เลือกเป็นลักษณะของนานาชาตินะครับอาหารไทยอาหารจีนอาหารมาเลเซียทางคณะก็รู้สึกว่าเลือกกันไม่ถูกเลยครับเพราะมากมายจริงในมื้อนี้ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของเกนติ้งในรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมาฟังเสียงของผู้เดินทางกันจากความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,000 ประมาณ 6,600 ฟุตนะครับก็ผม2คนนะครับท่านผอ.สุรพลและผมก็เป็นพรีเซนเตอร์น้องเอิร์ธเป็นคนถ่ายนะครับก็มันก็มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นก็คือกระเช้ามันจะแกว่งพอขึ้นลมแรงแต่ว่าแกว่งก็หยุดนะครับก็โชคดีที่มีน้องเอิร์ธไกด์ที่น่ารักแล้วก็น้องประทีปได้อธิบายว่าไม่ต้องตกใจนะครับความจริงแล้วดูหน้าตาท่าทางไกลก็ท่าทางไกลก็จะตกใจอยู่หลังจากที่เราได้เดินทางจากเกนติ้งไทยแลนด์และตอนนี้เราก็มาถึงเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนั่นก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ขาดไม่ได้ก็คือตึกปิโตนัสวินทาวเวอร์ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นไฮไลท์ที่เราจะต้องมาถ่ายรูปกันและนี่เป็นบรรยากาศของตึกแฝดซึ่งได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกสูง452เมตรและที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น KL Tower ซึ่งเป็นหอคอยที่สูง1ใน5ของโลกเรามาชมบรรยากาศบนหอคอยกันว่าอยู่บนนี้แล้วเราจะสามารถเห็นเมืองหลวงของกัวลาลัมเปอร์ได้โดยรอบ360องศากันมาถึงกัวลาลัมเปอร์อดไม่ได้ที่เราจะต้องมาลิ้มรสบักกุเต๋กันซึ่งเป็นอาหารที่เรื่องชื่อมากลองมาดูบรรยากาศกันนะครับข้าวขาหมูคารวะเรานะครับยังไม่ชิมครับแต่หน้าตาน่าจะอร่อยดีครับขอเวลาทานนิดได้เลยครับ
ได้เวลาละลายซับกันแล้วตอนนี้เรามาที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์เรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างตอนนี้ก็มาถึงอนุสาวรีย์ฐานอาสาซึ่งไกด์ประทีปกำลังให้ความรู้กับทุกท่านอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ขึ้นตรงกับเขาเรียกว่าอังกฤษโดยตรงนะครับแค่รับเรสซิเดนต์ของอังกฤษมี5รัฐด้วยนะครับแล้วก็ลงมาเดี๋ยวและนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือพระราชวังของพระราชาธิบดีหรือของยงบีประจวนนกงซึ่งคณะได้มาถ่ายรูปกันไปที่ลึกบริเวณหน้าราชวังหลังจากที่เราได้เที่ยวชมพระราชวังกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพุตตาจายาซึ่งห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประมาณ30นาทีและที่เห็นอยู่นี้ก็คือมัสยิดสียมพูตอนนี้เรากำลังเดินทางลงไปยังริมทะเลสาบซึ่งจัดได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองพุตตาจายาก็เราจะเห็นได้ว่ามีพระราชวังซึ่งเป็นพระราชวังของซูลต่านรัสลังนอซึ่งที่มีธงประดับสีเหลืองสีแดงนั่นเองตอนนี้คณะนะครับได้ถ่ายรูปกันอย่างหวานชื่นชื่นมื่นเหลือเกินชมบรรยากาศกันว่าสวยงามขนาดไหนมาฟังความรู้สึกของผู้เดินทางกันว่าเป็นยังไงกันบ้างพลาดนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกพลาดนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกดีสนุกดีนะคะดูแลดีมากนะคะเป็นพักผ่อนที่มีความสุขที่สุดขอบคุณค่ะครับก็มากครับที่ได้นำมาเที่ยวที่มาเลเซียครั้งนี้ขอบคุณท่านประธานคุณเอิร์นและคณะทัวร์โดมแล้วต่อไปจะไปทริปที่ไหนต่อถามเจ้านายเนี่ยต่อไปท่านจะไปที่ไหนต่อนะครับต่อไปจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะใช้บริการโอ้ยดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ได้มาปุจจัยยาผมเชื่อว่าหลายท่านทุกท่านแทบทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเดินทางไปแทบทั่วโลกนะครับแทบทั่วโลกนะครับแทบทุกทวีปนะครับคงจะความเห็นไม่ต่างกันนะครับเราได้รับได้เห็นความสามารถของไกด์สำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไกด์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับนะได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์มีคนตั้งฉายาให้ผมใหม่แล้วประธานเซ็กประธานเซ็กนี่เราได้ฉายาใหม่ครับทริปนี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนานนะครับสนุกสนานก็บอกว่ามีความสุขกันแล้วกันครับขอบคุณครับกราบสวัสดีภาคบ่ายคณะหัวหน้ากรุ๊ปของพวกเรานะครับก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราได้รับความสนุกสนานนะครับได้รับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่สำความรู้ใดๆก็แล้วแต่ที่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้านะครับก็คงจะไม่เทียบเท่ากับพวกเราได้มาพบเห็นนะครับได้ด้วยตาของตนเองนะครับวันนี้